ป่วยโควิดวันนี้ทำสถิติทะลุ 2,000 รายตาย4เตียง ICU ในกทม.เริ่มวิกฤตมีใช้อีกไม่เกิน8วันผู้ป่วยก็เพิ่มมากขึ้นแล้วผู้เสียชีวิตก็มากขึ้นแล้วอนาคตล่ะครับสถิติแบบนี้มันจะมากขึ้นด้วยทำยังไงครับคนที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเตียงสนามก็ดีหรือเตียงนะครับที่บอกอยู่โรงพยาบาลก็ดีมันไม่พอเนี่ยไม่พอทำยังไงครับก็หารือกันแล้วครับวันนี้ท่านโฆษกบอกว่าทางสบคได้หารือกับทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องของนะห้อง ICU ประเภทเตียงนี่นะครับนี่เตียง ICU ทั้งหมดมีตอนนี้262ครับใช้ไปแล้ว193ว่างอยู่69ครับเพราะฉะนั้นเป็นหอกแยกดันความดันลบนะครับมีเตียงทั้งหมดนี่นะ479ครับใช้ไปแล้ว410ก็ว่างอยู่69เตียงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผู้ติดเชื้อนะครับมันอยู่ที่1,500รายต่อวันคาดว่าทั้งประเทศจะต้องใช้เตียง ICU เนี่ย52เตียงต่อวันเพราะฉะนั้นรับรองนะครับถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้เตียงที่มีอยู่นี้19วันข้างหน้าครับหมดครับส่วนกทมใช้เตียง ICU 12ถึง13เตียงต่อวันคาดว่าจะเตียงรองรับได้ในแค่6ถึง8วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นทำไงครับกระทรวงสาธารณสุขก็จะไปบูรณาการในการบริหารจัดการเรื่องของเตียงให้เกิดความเพียงพออันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับทำไมคะน่าสนใจเพราะว่าเอ้าคนเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นคนป่วยก็เพิ่มขึ้นเตียงก็ไม่พอนี่แหละครับสำคัญแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะครับใช่เราก็ต้องช่วยกันค่ะถ้าใครทำอะไรไม่ได้ก็ขอความร่วมมืออยู่บ้านแล้วก็ไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม